หัวใจของคุณมีขนาดเท่ากับกำปั้นของคุณส่วนสมองของคุณพอๆกับ2หมัดที่กำแน่นเมื่อคุณฟังเพลงการเต้นของหัวใจจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของเพลงคุณกลืนและหายใจในเวลาเดียวกันไม่ได้เชื่อผมเถอะมีเซลล์ประสาทในสมองของคุณจำนวนมากพอๆกับที่มีดวงดาวในกาแล็กซีของเราประมาณ 100,000 ล้านตอนเช้าคุณจะสูงกว่าตอนเย็นประมาณ1เซนติเมตรเรื่องนั้นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงซึ่งก็เป็นสาเหตุที่นักบินอวกาศสูงขึ้น 3% ในระหว่างที่อยู่ในอวกาศที่ไร้น้ำหนักคนทั่วไปหายใจอวกาศเข้าไปมากกว่า 11,000 ลิตรทุกวันนั่นเพียงพอที่จะเป่าลูกโป่งในปาร์ตี้ได้ 1,000 ใบเลยนะร่างกายของคุณมีเส้นเลือดมากพอที่จะพันรอบโลกได้2รอบครึ่งคุณใช้เวลา4เดือนใน1ปีไปกับการหลับซึ่งคิดเป็น26ปีตลอดทั้งชีวิตของเราและมีแค่6ปีเท่านั้นที่ใช้ไปกับการฝันเราลืมความฝัน 50% ภายใน5นาทีหลังตื่นนอน10นาทีต่อมาก็ 90% นี่คือข่าวร้ายจมูกและหูเป็นเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่ไม่หยุดเติบโตสมองของมนุษย์สร้างกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะให้พลังงานแก่หลอดไฟขนาดเล็กได้หากดวงตาของคุณเป็นกล้องดิจิตอลมันจะมีความละเอียด576ล้านพิกเซลสมองของมนุษย์จัดเก็บได้เทียบเท่า 2.5 ล้านกิกะไบต์นั่นคือรายการทีวีที่คุณชื่นชอบความยาว3ล้านชั่วโมงเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของคุณมีข้อมูล 1.5 กิกะไบต์ลองคำนวณดูแล้วจะได้เซลล์100ล้านล้านเซลล์แล้วจะเห็นว่าคุณเป็นคอมพิวเตอร์เดินได้ที่ทรงพลังเครื่องหนึ่งเลยสมองของคุณผ่อนคลายเมื่อคุณหาวหูของคุณทำงานได้แม้ว่าคุณจะหลับแต่สมองของคุณจะเพิกเฉยต่อข้อมูลที่เข้ามาระยะห่างระหว่างแขนที่เหยียดออกคือความสูงของคุณโครงกระดูกของคุณเปลี่ยนใหม่ทุกๆ10ปีคุณผมร่วงประมาณ100เซนทุกวันซึ่งเป็นเรื่องปกติมากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่นอนหงายเป็นเวลานานได้มีโคอาล่าก็เหมือนมนุษย์ตรงที่มีลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลายพิมพ์ลิ้นของคุณก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณเหมือนกันแต่อย่าเลียเครื่องสแกนล่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กพบว่าคนตาสีฟ้าและสีเขียวมีความไวต่อความเจ็บปวดน้อยกว่าคนที่มีตาสีน้ำตาลแต่คนที่มีดวงตาสีอ่อนจะไวต่อแสงมากกว่าดวงตาสีเข้มจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนมากกว่าเซลล์ในอัตรา10ต่อ1และเมื่อรวบรวมกันแล้วแบคทีเรียทั้งหมดในร่างกายของคุณจะมีน้ำหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัมเล็บมือที่ยาวเร็วที่สุดคือนิ้วกลางช้าที่สุดคือนิ้วหัวแม่มือคนผมบลอนด์มีเส้นผมมากกว่าคนผมสีบรูเนตและผมสีแดงความสามารถของคุณในการแยกแยะ กลิ่นใช่กลิ่นทุกอย่างนั่นแหละจะหายไปเมื่อคุณนอนหลับความสามารถในการพูดของผมบางทีก็จะหายไปซะอย่างนั้นในร่างกายของคุณมีเหล็กเพียงพอที่จะทำตะปูขนาด7เซนติเมตรได้ถ้ามือของคุณไม่มีนิ้วก้อยก็จะสูญเสียความแข็งแรงไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วคุณทำมันหายไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยคุณย่อยหญ้าไม่ได้วัวย่อยได้เพราะมีสีกระเพาะคนบางคนสามารถเห็นสีเป็นตัวอักษรและตัวเลขหรือได้ยินมันผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับเส้น Arctic Circle มองเห็นเฉดสีหิมะที่แตกต่างกันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนทั่วไปมันเป็นแค่สีขาวบางภาษาเรียกสีต่างๆแค่ชื่อเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่นสีทึบหมายถึงเฉดสีเย็นเช่นสีดำสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนสีอื่นๆเช่นสีขาวสีแดงสีส้มและสีเหลืองจะเรียกว่าสีโทนอุ่นตาของคุณประมวลผลสีโทนอุ่นได้หลากหลายกว่าสีโทนเย็นมีชนเผ่าหนึ่งในออสเตรเลียที่อธิบายพื้นผิวหน้าที่ของวัตถุและความรู้สึกของวัตถุแทนที่จะเป็นสีพวกเขาไม่มีชื่อเรียกสีชนเผ่าคันโดชิที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอเมซอนในเปรูไม่มีคำที่จะอธิบายแนวคิดเรื่องสีแต่จะใช้ชื่อของนกสีเหลืองบางชนิดเพื่ออธิบายสีเหลืองแทนผลไม้สุกจะหมายถึงสีแดงและผลไม้ดิบหมายถึงสีเขียวเข้มหลายคนสูญเสียความสามารถในการรับรู้สีบางสีเมื่ออายุมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ70ปีเลนส์ตาของพวกเขาจะมีสีออกเหลืองฟิลเตอร์สีเหลืองธรรมชาติที่พวกเขามองผ่านนี้
ทำให้พวกเขาแยกสีน้ำเงินจากสีม่วงและสีเหลืองจากสีเขียวไม่ได้สมองครึ่งหนึ่งของคุณเชื่อมโยงกันเพื่อประมวลภาพเหลือส่วนที่เล็กกว่ามากไว้ประมวลผลรสชาติซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสีของอาหารหรือเครื่องดื่มจึงเพิ่มหรือลดความอยากอาหารของคุณได้คุณจะเลือกแอปเปิลสีแดงที่สุดเสมอเพราะสมองรับรู้ว่าแอปเปิลนั้นหอมหวานและสุกที่สุดไม่มีอาหารสีน้ำเงินตามธรรมชาติมันจึงดึงดูดน้อยที่สุดและบางทีคุณก็กลัวมันด้วยการติดตั้งไฟสีน้ำเงินในตู้เย็นหรือการกินอาหารจากจานสีน้ำเงินจึงเป็นวิธีที่ดีมากในการลดความอยากอาหารคุณต้องเลือกผักและผลไม้ที่มีสีสว่างกว่าเสมอเพราะมันเชื่อมโยงกับรสชาติที่เข้มข้นกว่าการกินอาหารเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกสุขภาพดีและมีความสุขขึ้นสีเหลืองเพิ่มความอยากอาหารของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับพลังงานและความตื่นตัวสีขาวหลอกให้คุณกินมากขึ้นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณกินอยู่น้อยลงนั่นเป็นเพราะอาหารสีขาวดูเหมือนจะมีแคลอรี่น้อยกว่าถ้าคุณกินอาหารจากจานสีขาวคุณมีแนวโน้มที่จะกินอาหารมากเกินไปเพราะมันจะทำให้อาหารดูสว่างขึ้นสมองของคุณยังจำสีของห่ออาหารได้ถ้าคุณใส่เกลือและน้ำส้มสายชูลงในห่อชีสและหัวหอมคุณอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่างของรสชาติตอนที่กินมันเป็นของว่างบริษัทอาหารรู้ดีว่าคุณจะกินมากขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีสีแล้วรสชาติต่างกันสีแดงช่วยให้คุณมีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งสีเหลืองทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีประสิทธิผลและมั่นใจมากขึ้นสีเขียวนำความสมดุลและความกลมกลืนมาสู่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานดวงตาของคุณก็ชอบสีนี้เช่นกันมันไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวสีส้มให้ความรู้สึกสบายและอบอุ่นจึงเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นในออฟฟิศนกปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดมองเห็นสเปกตรัมสีทั้งหมดในทุกด้านเช่นเดียวกับมนุษย์สำหรับสัตว์บางชนิดการมองเห็นสีได้ดีเป็นเรื่องสำคัญเพราะได้เห็นสีได้ไม่ดีมันก็จะแยกผลไม้สุกสีแดงกับผลไม้ดิบสีเขียวไม่ออกเวลาที่เราหาวเราใช้กล้ามเนื้อในปากและลิ้นและการสัมผัสกันสามารถบีบต่อมน้ำลายบางส่วนได้ทำให้เราอาจจะพ่นน้ำลายออกมาเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวฉันเองก็มีเพื่อนสมัยมหาลัยที่ทำแบบนั้นได้ตลอดเลยแปลกดีนะน้ำลายคือเลือดที่ถูกกรองแล้วนั่นเองเลือดจะถูกประมวลผลด้วยต่อมพิเศษและเซลล์พิเศษจะดูดซับคุณสมบัติของมันไปหลังจากนั้นเลือดจะกลายเป็นน้ำลายคนที่มีผมสีแดงคุณคิดเรื่องต่างๆประมาณ 70,000 เรื่องต่อวันตลอดทั้งชีวิตผู้ชายจะมีหนวดเคราวยาว12เมตรซึ่งเท่ากับความสูงของเสาโทรศัพท์มันใช้เวลาเพียง1นาทีเพื่อให้เลือดทั้ง5ลิตรสูบฉีดไปทั่วร่างกายในช่วงชีวิตคนทั่วไปจะเดินระยะทางพอๆกับเดินรอบโลก3รอบคนคนหนึ่งอาจมีขนได้ตั้งแต่250ถึงมากกว่า 1,000 เส้นในคิ้วแต่ละข้างขนคิ้วของคุณยังมีอายุประมาณ4เดือนแล้วเส้นขนทั้งหมดจะหลุดออกและถูกแทนที่ด้วยขนเส้นใหม่ค่อยยังชั่วดวงตาของคุณเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่เติบโตตามอายุร่างกายของคุณเรืองแสงในความมืดแต่แสงอ่อนเกินกว่าที่คุณจะมองเห็น 99% ของแคลเซียมทั้งหมดในร่างกายอยู่ในฟันและกระดูกดวงตาของมนุษย์แยกแยะสีต่างๆได้มากถึง10ล้านสีคนส่วนใหญ่จะใช้เวลา4เดือนของชีวิตเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรเสียเวลาจริงๆกล้ามเนื้อในม่านตาของคุณหดตัวและขยายเพื่อกำหนดว่ารูม่านตาของคุณจะใหญ่แค่ไหนรูม่านตาของคุณจะใหญ่ขึ้นเมื่อคุณมองคนที่คุณชอบผิวหนังของคุณครอบคลุมพื้นที่2ตารางเมตรผิวหนังที่หนาที่สุดอยู่ที่ฝ่าเท้าของคุณส่วนที่บางที่สุดอยู่ที่เปลือกตาของคุณกระเพาะของคุณแดงเมื่อแก้มของคุณแดงส่วนเดียวของร่างกายมนุษย์ที่ฟื้นฟูเองไม่ได้คือฟันผู้คนแสดงสีหน้าต่างๆได้ถึง 7,000 แบบนี้หรือนี่หรือแม้แต่แบบนี้อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือผิวหนังและมีน้ำหนัก9กิโลกรัมคุณจำโดยลืมตาอยู่หรือหายใจขณะฮัมเพลงไม่ได้มันคือกฎปุ่มที่ลิ้นของคุณไม่ใช่ตุ่มรับรสแต่เรียกว่าปุ่มลิ้นไม่ใช่ปุ่มลิ้นทั้งหมดที่มีตุ่มรับรสแต่ปุ่มลิ้นที่มีจะมีตุ่มรับรส 1-5 ตุ่มกระดูกของคุณมีน้ำ 30% อะตอมในร่างกายของคุณมีความว่างเปล่า 99% แล้วคุณก็ยังรู้สึกอิ่มหลังอาหารเย็นเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
สมองจะเติบโตขึ้นในช่วง18ปีแรกของชีวิตจากนั้นจะเล็กลง 5% ทุกๆ10ปีหลังจากอายุ40ปีนั่นอธิบายได้เยอะเลยนะคุณไม่คิดงั้นเหรอโดยปกติกระเพาะอาหารของคุณมีปริมาตร1ลิตรแต่ก็ยืดได้ถึง4ลิตรเราใช้เวลา 10% ของเวลาตื่นไปกับหลับตาเพราะการกระพริบตากล้ามเนื้อที่ควบคุมนิ้วของคุณที่จริงแล้วอยู่ที่ปลายแขนเท้าของคุณมีความยาวเท่ากับปลายแขนนิ้วหัวแม่มือและจมูกมีอัตราส่วนเท่ากันด้วยการฝึกที่เหมาะสมนิ้วเดียวก็รองรับน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณได้เล็บเท้าของคุณยาวช้ากว่าเล็บมือ3เท่าปอดของคุณไม่เท่ากันข้างขวามี3กลีบและด้านซ้ายมี2กลีบผมของคุณยาวเร็วขึ้นเมื่อคุณนอนสิ่งเดียวที่เติบโตเร็วกว่าเส้นผมคือไขกระดูกเคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของคุณกระดูกของคุณแข็งแรงกว่าคอนกรีต4เท่าคนทั่วไปดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งชีวิตเพื่อเติมอ่างน้ำร้อน150อ่างคุณมีกลิ่นเฉพาะตัวของคุณเองผมจะไม่แตะนั่นนะอยู่แค่ 1% ของประชากรทั้งหมดผมสีบลอนธรรมชาติมีอยู่แค่ 2% ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนั้นย้อมสีผมมาผมสีดำพบมากที่สุดในโลกตำแหน่งของร่างกายมีผลต่อความจำของคุณตัวอย่างเช่นคุณมีแนวโน้มที่จะนึกถึงสถานการณ์ที่คุณโบกมือให้ใครสักคนมากขึ้นถ้าคุณยืนและโบกมืออีกครั้งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าน้ำตาที่ไหลออกมาจากอารมณ์ต่างๆเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นที่ร้องไห้เพราะความเศร้าหรือความสุขได้รูม่านตาจะหดและขยายเพื่อควบคุมแสงที่เข้ามาถ้ามีแสงสว่างมากรูม่านตาจะหดลงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็นส่วนในความมืดรูม่านตาจะขยายเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดลิ้นมีกล้ามเนื้อจำนวนมากและบางส่วนอาจจะแข็งตัวเมื่อคุณเรียนรู้ภาษาใหม่ๆการกัดของมนุษย์อาจทำให้ติดเชื้อได้เพราะแบคทีเรียทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในปากของเราในแง่นี้เราค่อนข้างคล้ายกับไฮยีน่ากระดูกของคุณถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นประจำทุกวันและบางส่วนสามารถดูดซับน้ำหนักตัวคุณได้2หรือ3เท่าน่าประทับใจมากแต่ฟันของคุณเนี่ยแข็งแรงกว่านั้นอีกถึงคุณจะแปรงฟันวันละ2ครั้งและใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วแต่ปากของคุณก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายที่สกปรกที่สุดหีมีแบคทีเรียหลายล้านตัวอาศัยอยู่ในปากข่าวดีคือแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่ดีต่อร่างกายและช่วยป้องกันแบคทีเรียและไวรัสที่ไม่ดีตอนเช้าคุณจะสูงกว่าตอนเย็นเพราะว่าตอนหลับคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงและกระดูกสันหลังของคุณจะยืดออกแต่ในระหว่างวันคุณจะกลับมาสูงเท่าเดิมรถไฟเหาะจะเหวี่ยงอวัยวะของคุณจริงๆดังนั้นตอนที่คุณรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่ข้างในจริงๆนั่นแหละคุณคิดว่าลายนิ้วมือเป็นสิ่งเดียวในร่างกายที่ไม่เหมือนใครหรือเปล่าไม่ใช่นะลายลิ้นและกลิ่นของคุณก็ไม่เหมือนใครเช่นกันถ้ามีใครมาดมตัวคุณมันก็น่าสงสัยแล้วนะถ้าหลอดเลือดของคุณถูกยืดออกเป็นเส้นเดียวฉันเจ็บตายแน่ๆแต่ว่ามันจะยาวจนสามารถพันรอบโลกได้มากกว่า2รอบเลยนี่เป็นความสำเร็จที่คุณจะไม่ได้เห็นเลยล่ะเพราะคุณไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีหลอดเลือดอาการปวดฟันและปวดหัวเชื่อมโยงกันด้วยเส้นประสาทไตรเจมินอลมันผ่านกรามไปจนถึงบนหัวดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกปวดฟันมันก็มักจะปวดร้าวขึ้นไปบนหัวด้วยคุณเผาผลาญแคลอรี่ได้แม้ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเช่นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ8ชั่วโมงจะทำให้คุณเผาผลาญพลังงานได้ถึง800แคลอรี่ใช่แล้วคุณใช้พลังงานแม้กระทั่งในตอนที่คุณกินอาหารคนเราสามารถอดอาหารได้นานกว่า20วันอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ได้นอนเป็นเวลา10วันร่างกายของคุณจะหยุดทำงานเมื่อพูดถึงการนอนหลับคนทั่วไปจะลืมความฝันของตัวเองถึง 90% และนั่นอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่งั้นนะลองคิดดูว่าโลกนี้จะเพี้ยนขนาดไหนสี่ไม่ได้จะทำให้คุณตกใจหรืออะไรนะแต่ทุกๆวินาทีร่างกายคุณจะผลิตเซลล์ใหม่25ล้านเซลล์เดี๋ยวคำนวณให้แปลว่าใน15วินาทีคุณจะผลิตเซลล์ใหม่มากกว่าจำนวนคนในสหรัฐอเมริกาซะอีกคราวหน้าถ้ารู้สึกตัวเองไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยคิดใหม่ซะนะมันอาจจะคิดเป็นแค่ 2% ของมวลร่างกายคุณทั้งหมดแต่สมองของเราต้องเอาเลือดและออกซิเจนไปใช้ถึง 20% และสมองของเราสามารถผลิตพลังงานได้มากพอจะทำให้หลอดไฟติดได้เลยนี่คือตอนที่เราตื่นนะเคยคิดไหมว่าอ
อวัยวะไหนในร่างกายคนเราที่ใหญ่ที่สุดมันคือผิวหนังไงล่ะและผิวหนังที่หนาที่สุดคืออยู่ที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าคุณเรารู้นะฉันก็เกลียดการปัดฝุ่นเหมือนกันแต่คุณก็มีส่วนรับผิดชอบต่อฝุ่นที่อยู่บนหน้าจอทีวีด้วยนะรู้ไหมเราทุกคนจะผลัดผิวหนัง 600,000 ชิ้นเล็กๆทุกชั่วโมงและส่วนใหญ่ฝุ่นที่อยู่รอบๆของใช้ในบ้านนั่นก็ประกอบด้วยเศษผิวหนังคุณนั่นแหละดังนั้นใช้แล้วพวกเราก็ผลัดผิวเช่นกันทุกวันนี้คนเราจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องความสวยงามแต่เหตุผลที่บางคนเกิดมาพร้อมปากเป็นกระจับเหมือนคันสอนกามเทพนั้นน่าทึ่งทีเดียวลักษณะบนร่างกายเรานั้นพัฒนาขึ้นก่อนที่เราจะคลอดออกมาซะอีกและปากกระจับก็คือลักษณะจุดที่หน้าของเราเหมือนถูกรูดซิปปิดระหว่างหน้าฝั่งซ้ายกับหน้าฝั่งขวานั่นเองถ้ามองจากคนเราอาจจะดูได้ไม่ชัดแต่ถ้าคุณไปดูที่จมูกของสุนัขจะเห็นว่ามีเส้นแนวตั้งตรงๆอยู่ใต้จมูกนั่นแหละสุนัข ก็มีรอยซิปปิดเช่นกันคุณรู้หรือไม่ว่าคุณเกิดมาพร้อมกับกระดูกที่มากกว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ตอนเกิดเรามีกระดูกประมาณ300ชิ้นแต่พอเราแก่ตัวขึ้นบางอันก็ลอมรวมกันไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราถึงมีกระดูกราวๆ200ชิ้นแม้ว่าฟันของเรานั้นทางเทคนิคแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงกระดูกแต่ที่จริงมันไม่ใช่กระดูกมันดูเหมือนกันหรือว่ามีลักษณะร่วมกันอย่างเช่นว่าเป็นสิ่งที่แข็งที่สุดในร่างกายเราแล้วทำไมถึงเข้าใจผิดกันแบบนั้นได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะทั้งฟันและกระดูกต่างก็มีแคลเซียมถ้าเอาให้ชัดกว่านั้นราวๆ 99% ของแคลเซียมของร่างกายของเราไปอยู่ในฟันกับกระดูกส่วนแคลเซียมที่เหลือนั้นอยู่ในกระแสเลือดดังนั้นคุณอาจจะอยากถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้มันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่ากระดูกกับฟันรักษาตัวอย่างไรและคุณควรดูแลมันอย่างไรล่ะกระดูกซ่อมแซมรักษาตัวเองได้แต่ฟันทำแบบนั้นไม่ได้เราถึงต้องมีหมอฟันไงเราไม่ได้มีแค่ลายนิ้วมือเท่านั้นที่ไม่ซ้ำใครลิ้นของเราก็ไม่ซ้ำใครเช่นกันมีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปุ่มรับรสราวๆหมื่นปุ่มบนลิ้นเรานั้นวางตัวกันเป็นแนวแบบไม่เหมือนใครเลยแต่ละคนก็มีการวางตัวต่างกันมีราวๆ 80% ของสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันคือรสชาติที่จริงแล้วมันคือกลิ่นดังหากการผสมกันระหว่างรสชาติและกลิ่นที่เรารับรู้คือสิ่งที่เราตีความได้ว่านั่นคือรสชาติอาจเป็นเพราะประสาทรับกลิ่นเรารับกลิ่นดีกว่าประสาทรับรสถึงหมื่นเท่าเชียวล่ะคราวหน้าหากคุณเปิดเพลงโปรดฟังให้ลองพยายามฟังเสียงหัวใจเต้นของคุณดูได้ยินหรือเปล่าใช่แล้วเวลาคุณฟังเพลงจังหวะการเต้นของหัวใจคุณจะซิงค์ไปตามจังหวะเดียวกันกับเพลงนั้นๆและถ้าพูดถึงอัตราการเต้นที่เรียกว่ามีสุขภาพดีสมมุติว่าคุณอยากรู้มันเต้นโดยเฉลี่ยราวๆ75ครั้งต่อนาทีนั่นแปลว่าในปี11หัวใจของคนสามารถปั๊มเลือดออกมาเต็มสระว่ายน้ำขนาดเท่าสระโอลิมปิกเลยล่ะและที่ฟังแล้วน่าทึ่งกว่าก็คือหากคุณต้องเอาเส้นเลือดแต่ละเส้นมาเชื่อมต่อกันแล้วก็มันสามารถอ้อมวนรอบโลกได้ถึง